2นักปิงปองเกาหลีเหนือส่อโดนลงโทษเหตุเซลฟี่กับผู้เล่นเกาหลีใต้ในโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่22สิงหาคม2567 14:33 นสื่อรายงาน2นักปิงปองเกาหลีเหนือที่คว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกม2024ส่อโดนลงโทษเหตุไปเซลฟี่กับนักกีฬาเกาหลีใต้ในมหกรรมกีฬาดังกล่าวโดยรีจองซิกและคิมกุมยองสองนักปิงปองทีมชาติเกาหลีเหนือทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาหลังสามารถคว้าเหรียญเงินในประเภทคู่ผสมอย่างไรก็ตามทั้งรีจองซิกและคิมกุมยองกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลหลังมีภาพที่ทั้งคู่กำลังเซลฟี่กับลิมจองฮุนและชินยูบินคู่นักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ได้เหรียญทองแดงและหวังชู่ชินและซุนหญิงซาคู่นักกีฬาจากจีนที่ได้เหรียญทองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มระหว่างการขึ้นโพเดียมรับเหรียญปารีส2024โอลิมปิกเทเบิลเทนนิสมิกดับเบิลวิกตอรี่เซเรโมนีเซาปารีสอารีนา4ปารีสฟรานซ์จูลาย30, 2024บรอนมีดอลลิตยองฮูลิมออฟเซาท์โคเรียเทคเซลฟี่วิทยูบินชินออฟเซาท์โคเรียแอนโกมีดอลลิสทูคินแวงออฟไชน่าแอนอีอิงชาซันออฟไชน่าวิทซิลเวอร์มีดอลลิสยองซิกรีออฟนอร์ทโคเรียแอนคูมยงคิมออฟนอร์ทโคเรียออนเดอะโพเดียมวิทแดมีดอลอัฟเตอร์วินนิ่งรอยเตอร์สเตฟานีเลโกชคิวล่าสุดเดลีเอ็นเคสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทั้งรีจองซิกและคิมกุมยองอาจจะถูกลงโทษหลังจากการร่วมเซลฟี่ดังกล่าวเนื่องจากทางการเกาหลีเหนือมองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการแสดงออกกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ถือว่าเป็นศัตรูกับประเทศโดยอาจจะเป็นแค่การตักเตือนไปถึงขั้นการลงโทษทางการเมืองหากพวกเขาโต้ตอบกับนักกีฬาจากประเทศอื่นพวกเขาจะต้องไตร่ตรองถึงการกระทําของตนเองอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางการเมืองหรือทางการบริหารที่อาจเกิดขึ้นแหล่งข่าวระบุทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะนักกีฬาจากเกาหลีเหนือที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024กำลังถูกประเมินอุดมการณ์โดยพรรคแรงงานโดยจะตรวจสอบทุกแง่มุมของพฤติกรรมของนักกีฬาตั้งแต่การเดินทางออกไปจนถึงการเดินทางกลับหากตรวจพบพฤติกรรมใดๆที่ขัดแย้งกับคำสั่งของพรรคหรือวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกนักกีฬาอาจต้องเผชิญกับการลงโทษทางวินัยDE เอาจริงสั่งปรับบริษัทเอกชน7 ล้านปล่อยข้อมูลประชาชนหลุดถึงมือแก๊งคอลการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 15:07 นประเสริฐคุมเข้มข้อมูลรั่วไหลเผยสคสสั่งปรับเอกชน7 ล้านปล่อยข้อมูลส่วนตัวประชาชนหลุดถึงมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันที่21สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีแถลงถึงแก้ไขปัญหาข้อมูลรั่วไหลภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปกระทำความผิดกฎหมายว่าสคสโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ที่รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอื่นๆได้มีคำสั่งปรับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากรั่วไหลไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.
2562กำหนดรวมถึงบริษัทดังกล่าวไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO และละเลยไม่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลให้แก่สคสทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2มีคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองบริษัทดังกล่าวในอัตราสูงสุดรวมจำนวนทั้งสิ้น7ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทที่ถูกร้องเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจำนวนมากกว่า 100,000 รายและใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักของบริษัทแต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้เมื่อเกิดข้อมูลรั่วไหลบริษัทดังกล่าวไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเป็นกรณีดำเนินการที่ขัดต่อมาตรา41แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562กำหนดทำให้ข้อมูลรั่วไหลจากบริษัทดังกล่าวไปยังกลุ่มมิจฉาชีพคือแก๊ง call center และก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 37(1)แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562-3 เมื่อเกิดเหตุข้อร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทกลับเพิกเฉยไม่แก้ไขและแจ้งเหตุให้สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าช้าทำให้ไม่สามารถเยียวยาได้อันเป็นความผิดตามมาตรา 37(4) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562นายประเสริฐกล่าวว่านอกจากนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ยังมีคำสั่งให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลอีกรวมทั้งมีคำสั่งกำชับให้บริษัทผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและมีหน้าที่ต้องแจ้งให้สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรการแก้ไขดังกล่าวภายใน7วันนับแต่ได้รับคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองดังกล่าวเป็นคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองฉบับแรกกับบริษัทเอกชนรายใหญ่โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2ตั้งแต่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562มีผลใช้บังคับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปหรือ GDPR นายประเสริฐกล่าวว่าคำสั่งปรับดังกล่าวต้องการคุ้มครองประชาชนจากปัญหากรณีแก๊ง call center และข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นปัญหาหลักของประเทศในตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมารวมถึงแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลให้ต้องดำเนินการแจ้งสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดโดยคำสั่งปรับทางการปกครองฉบับนี้จะใช้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานในการพิจารณาเรื่องข้อมูลรั่วไหลในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการร้องเรียนเข้าที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปผลจากการปรับครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนตื่นตัวในเรื่องการเคร่งครัดและปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ให้มากขึ้นรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องปรามอาชญากรรมแก๊ง call center ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มีอยู่มากในปัจจุบันไปใช้โดยผิดกฎหมายนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังช่วยในการเยียวยาบรรเทาความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุดังกล่าวข้างต้น
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น